สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเฮิร์นออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Go Daily นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยถอนเข้าก็คือ True Money Wallet นะครับในส่วนของการถอนอาจจะมีความล่าช้านะครับใช้ระยะเวลาก็คือประมาณ3วันนะครับในส่วนของการถอนนะมาดูในส่วนของการถอนนะครับอันนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนใหม่นะแต่ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นให้ถอนก็คือสมัครใหม่ถอนได้เลยนะครับ1บาทแล้วก็10บาท50บาทแล้ว100นะครับแต่ว่า Go Daily เนี่ยน่าจะไม่มีเงื่อนไขนะ200เนี่ยก็สามารถถอนซ้ําได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมถอนไปล่าสุดเมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับก็ประมาณนี้ก็เดือนนิดละเดือนกว่าละนะก็ประมาณนี้นะครับก็คือ1ล้านคะแนนเท่ากับ10บาทนะครับหรือว่าคิดเป็น1บาทก็คือ100,000คะแนนในส่วนของการหาคะแนนเนี่ยก็จะมีเช็คอินประจำวันนะครับแล้วก็มีเควสต่างๆนะภารกิจนะครับมีแชร์ต่างๆส่วนหมุนวงล้อเนี่ยมาผมไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่นะคือมันเหมือนมันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูแล้วกันได้เหรียญมาก็ประมาณนี้ได้388แล้วก็มันจะมีเควสนะครับที่เล่นเกมรับคะแนนนะครับภารกิจเหรียญแล้วก็เลือกเอานะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นเกมที่น่าเล่นนะช่วงนึงเนี่ยผมก็เล่น Adele Limit แล้วก็จะเป็นซอสเกมลืมชื่อมาละมุนอันซอสอ่ะจำได้ละก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นไปนะก็รอไปก่อนนะครับถ้าตัวไหนที่น่าเล่นเราค่อยเล่นนะครับมันจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวนี้นะครับบางอันมันก็ให้เติมนะครับแต่ว่าเราเช็คดูก่อนนะเราลองทำภารกิจไปสัก 1-2 อันนะครับว่ามันได้ไหมถ้ามันได้เราค่อยเล่นต่อนะครับถ้าเป็นภารกิจถ้าเราเติมประมาณ9บาทหรือว่ามันเติม5ครั้งอะไรประมาณนี้แล้วมันคุ้มเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเติมหรือไม่เติมก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้มาดูในส่วนของฟู้ดไทม์แมทนะครับมันก็จะมีภารกิจของมันดูวิดีโอ20ครั้งแล้วก็แต่ละระดับนะครับก็มีประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมก็หลักๆแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นนะครับก็คือ2เกมนี้ที่บอกนะครับก็คือ Adele Limit แล้วก็ Moon and Sword 2นะครับแต่ว่า Moon and Sword 2เนี่ยผมเล่นแล้วมันภารกิจไม่ขึ้นนะครับส่วน Adele Limit เนี่ยผมก็ปัจจุบันยังเล่นอยู่นะซึ่งทำเควสไปหมดละมันหมดอายุไปแล้วนะครับก็รอหาเกมใหม่เล่นแต่ว่าเดลามิสเนี่ยผมก็เล่นเป็นหลักอยู่นะครับเล่นไปเล่นมาก็ติดเฉยเลยก็ประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยก็เล่น2เซิร์ฟนะครับเหลือเล่นไปเล่นมาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะเล่นเซิร์ฟเดียวนะครับผมก็รีวิวอยู่นะในส่วนของเดลามิสแต่ว่าเสียดายมันไม่มีภาษาไทยให้นะครับมีแต่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ